ำหรับผมแล้วก็มีความพิเศษมากเพราะว่าพี่ดีก็เป็นเหมือนพระอาจารย์นะฮะที่แบบว่าผมเรียนรู้การแต่งเพลงต่างๆนานามาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยการที่ผมได้มายืนอยู่ในเฟรมเดียวกันอยู่ในโปสเตอร์เดียวกันอยู่ในเวทีเดียวกันสำหรับผมถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ได้มีการเอาเพลงมาแลกกันร้องโดยที่ศิลปินทั้งสองฝั่งมาร่วมกันร้องเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำหรับผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในผู้ชมในตรงนั้นครับผมเราได้ชมแน่เราได้ชมแน่เพราะว่าเราคงได้นั่งดูนะครับผมความพิเศษก็คงเหมือนกับพี่บอยเขาแต่เพียงแต่ว่าพี่เกิดก่อนพี่บอยถ้าพี่เป็นอาจารย์เขาเพราะว่าอาวุโสกว่าเขาก็เป็นอาจารย์พี่ตอนที่เขาอาวุโสน้อยกว่าเหมือนกันเราต้องศึกษาซึ่งกันและกันแล้วเราก็อยู่มาจนยุคของเราเปลี่ยนกันไปครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นได้ฟังสิ่งที่เราอยู่กับเสียงเหล่านี้เสียงเพลงเหล่านี้มาตลอด20 30ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของคอนเสิร์ตเพลงไทยครับผมที่ได้มาเจอกันอย่างจริงจังกันสักทีครับพี่น่าจะมีทั้งที่เราร้องเพลงของพี่บอยกันเองใช่ไหมฮะที่พี่บอยแต่งไว้ให้พวกเราร้องนะครับแล้วก็จะมีการร้องร่วมกันนะครับทั้งทางฝั่งพี่สาวนะฮะของฝั่งพี่ดีนะครับแล้วก็มีการแลกเพลงกันด้วยคือฝั่งพี่สาวก็จะมาร้องเพลงพี่บอยนะฮะแล้วก็ทางพวกเรานะฮะก็จะเอาเพลงพี่ดีมาร้องเพื่อเปลี่ยนรสชาติดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกความพิเศษก็คงจะเป็นเกี่ยวกับการที่เราได้มีโอกาสได้ร้องเพลงของบอยนะคะของฝั่งบ้านของบอยแล้วก็เราได้เป็นความพิเศษที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานในเป็นครั้งแรกด้วยนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็เป็นแฟนเพลงของบอยด้วยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากรอบร้องเต็มที่ที่จะไปไปนะคะรอบร้องเต็มที่มากๆเลยใช่ค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะต่อมาต้องบอกก่อนว่าเพลงฝั่งพี่บอยสำหรับเราแล้วยากพี่ดีกันยากเพราะว่าเราไม่ค่อยคุ้นกับส่วนของดนตรีของทางด้านไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเต็มความสามารถนึกว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่คิดว่าหลายๆคนคงรอคอยแล้วก็วันนี้ถึงเวลาแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยอยากให้ทุกคนนะคะแบบใครว่างนะคะหรือว่าใครยังไงต้องรีบมานะคะปัดไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนนะคะการที่สองนักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเรามารวมตัวกันมาทำงานร่วมกันเนี่ยที่เราต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆไม่มีดีวีดีไม่มีอะไรนะคะเล่นเสร็จแล้วมาดูสดเท่านั้นค่ะในวันที่13ใช่ครับเห็นเขาบอกว่าวันนี้ตอน2ทุ่มตรงนะครับจะมี MV ออกมาแต่ก็เชื่อว่าจะมีอีกหลายอันออกมานะครับเพราะว่าทั้งหมดเรามีทั้งหมด3เพลงนะครับผมเพื่อนเพลงพิเศษครับผมนี่ไม่รู้ครับอันนี้เนี่ยทางโชว์ดีเรคเตอร์ของ A-Time เพราะว่าถ้าเกิดรู้หลายคนแล้วมันจะไม่จบเพราะว่าจะเลือกกันไม่จบก็ต้องให้กรรมการเขาไปเลือกกันพวกรายละเอียดไม่ขอก็บัตรน่าจะใกล้หมดมากแล้วนะครับผมยังไงก็ไปซื้อได้ที่ Ticket Major นะครับผมจะทั้งเคาน์เตอร์หรือว่าทั้งออนไลน์ก็ได้นะผมเจอกันวันที่13 14นะครับกรกฎาคมนี้